พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ออนรดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิคแบบ TDR ปกติแล้วการรดน้ำพืชเกษตรนั้นเกษตรกรมักทำตามแผนงานและตามความรู้สึกซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าน้ำที่รดนั้นมากไปหรือน้อยไปสำหรับพืชหากเรามีอุปกรณ์สักตัวที่จะช่วยบอกได้ว่าวันนี้ต้องรดหรือไม่ต้องรดน้ำต้องรดมากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยให้พืชได้รับน้ำอย่างพอเหมาะพอดีและจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้น้ำลงได้ด้วยครับมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและมีการปลูกกันมากในพื้นที่ภาคอีสานแม้จะปลูกง่ายทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแต่การให้น้ำกับมันสำปะหลังในปริมาณพอเหมาะพอดีจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกได้นักวิจัยสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำลังพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำโดยใช้เครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิคแบบ TDR หรือ Time Domain Response ขึ้นมาเพื่อวัดความชื้นในดินแล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ควรใช้ในการรดมันสำปะหลังในแต่ละช่วงเวลาสามารถวัดความชื้นในดินและส่งข้อมูลการบันทึกผ่านระบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุไปบันทึกลงบน SD card และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถดูค่าที่บันทึกผ่านเว็บไซต์ได้พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000